สวัสดีครับก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ประชาชนคนไทยกลับมาใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงกันอีกครั้งเมื่อทางด้านโควิด-19 กลับมาระบาดรอบ2ซึ่งก็เลยทำให้ประชาชนจำนวนมากตื่นตระหนกเนื่องจากตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยที่ทางด้านการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอกอีกทั้งยังต้องเข้มงวดเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นและจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในที่แอดอัดซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกสาวเบลล่ารานีนั้นจะโดนดราม่าภายหลังจากเจ้าตัวได้ไปรำถวายพระธาตุเชิญตุงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครร่วมกับนางรำอีกจำนวนมากโดยใช้เวลารำทั้งสิ้นประมาณ30นาทีแต่ถ้าว่ากลับเจอดราม่าเข้าแบบเต็มๆเมื่อภาพที่ปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนางรำกว่า 5,000 ชีวิตที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยรวมทั้งไม่มีการเว้นระยะห่างซึ่งจากการกระทำดังกล่าวก็ทำให้ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาอาจจะทำให้เกิดโรคโควิด-19 ระบาดในพื้นที่ดังกล่าวอีกก็เป็นได้ซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากบอกขึ้นมาว่าควรจะมีมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้หากจำเป็นจะต้องจัดงานจริงๆ